ีความสุขมากที่ฉันมาในบอกไปคอนเสิร์ตไงอะไรในบอกว่ารับอีเวนต์ไม่มีไปแล้วเรียบร้อยวันนี้มี3จ็อบโอ้โหด้วยมีงานเดียวไม่คุยเลยโอ้ครับก่อนพี่แพลวจะล้วงความลับมีอะไรอยากจะบอกเขาก่อนไหมอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่แพลวรู้เนี่ยนะพูดมาเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ไม่กลัวด้วยที่เราจะรับฟังความจริงทุกคนจะได้รู้จักเราให้ดีขึ้นเออแมนแมนแมนคุณมีกิ๊กจริงหรือไม่เฮ้ยเอาแล้วเหรอเอาเลยเหรออยาก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 หยอกอันนี้หยอกอันนี้หยอกหยอกหยอกพี่แพลวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วคำถามแรกเชิญครับจริงหรือไม่ที่คุณชอบโชว์ของลับจริงหรือไม่ครับที่พี่ฟอยชอบโชว์ของลับจริงหรือไม่จริงๆแล้วมันก็ตอบก่อนจริงหรือไม่ไม่มีจริงๆแล้วจริงหรือไม่เหรอจริงหรือไม่เท่านั้นมันต้องคิดนานขนาดนั้นเลยเหรอคะพรุ่งนี้ไลน์บอกครูก็ได้เอาเป็นว่าจริงหรือไม่ครับที่พี่ฟอยชอบโชว์ของลับจริงหรือไม่จริงจริงจริงขอยืนยันอันนี้ขอยืนยันมั่นใจเหลือเกินว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ร่วมงานกับเขาต้องมีทุกคนที่เห็นร่องของเขาไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นร่องของฟอยเลยเพื่อนร่วมงานแล้วเขาสามารถเดินโชว์ร่องในสตูได้ด้วยชอบเลยชอบเหรอใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนคิดว่าผมไม่กล้าใจเย็นๆใจเย็นเรตติ้งจะพุ่งไปเป็น30เลยนะผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นเคลียร์ก่อนพี่แพลวของลับในที่นี้คืออะไรคือล่องก้นหรือว่าอย่างอื่นๆด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับคือว่าตอนแรกๆอ่ะไม่ค่อยชินเหมือนกันเวลามีคนมาบอกว่าเฮ้ยวันก่อนอ่ะฟอยถอนเกงที่รายการนั้นด้วยอ่ะเราก็แบบเฮ้ยโทรไปถามฟอยไปถอนเกงจริงๆหรอใช่ๆเมาป่ะเปล่าเลยเราไปถ่ายรายการไปทำงานนี่แหละแต่เราถอนเกงโชว์ทำไมอ่ะก็พี่ชาติแต่งหน้ากันเธอเขาอยากเห็นอ่ะเราก็ถอดให้เขาดูอ้าวอะไรวะอย่างเงี้ยหรอแล้วก็แบบมีอีกไปคอนเสิร์ตค่ะคือไวท์มิวสิกเนี่ยก็จะแบบคอนเสิร์ตใหญ่ศิลปินทุกคนมารวมตัวกันฟอยก็แบบมาเพื่อที่จะเป็นการ์ดให้ทุกคนแล้วก็เป็นการ์ดอยู่ดีๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะศิลปินแค่บอกว่าได้ข่าวว่าชอบถอนเกงโชว์ขอดูเป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลหน่อยได้ไหมครับนี่ก็เอาเข้าไปใหญ่ถอดชุดลงไปแล้วตอนนั้นใส่ชุดเหมือนชุดหมีอ่ะถอดกระดุมตั้งแต่ชุดบ้างบนเนี่ยลงไปแล้วก็ถอดแต่ข้างบนอ่ะลงไปหมดเลยอ่ะแล้วก็หันให้เขาอย่างเงี้ยแหวกหันเฉยๆไม่ได้กูแหวกเอาเกงในเข้ามาในวินด้วยไม่ใช่แหวกเกงในแหวกพี่เมื่อกี้แหวกอย่างเงี้ยรออีกทีนึงแล้วเราก็เห็นดอกจันเจ็ด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 ไปถึงข้างหน้าเลขหนึ่งเลยอ่ะคือผมจะขอแก้ตัวตรงนี้เลยครับคือการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นครอบครัวเดียวกันผมรู้สึกว่าผมสบายใจกับใครผมสนิทเหมือนอยู่บ้านอย่างเงี้ยผมสบายใจกับตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่พี่สาวผมผมก็เดินบางทีบอกว่าแบ้แก้ผ้าโชว์คือมันก็สนุกเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลายเป็นว่าติดมาเป็นนิสัยว่าเวลาเรารู้สึกสนิทกับใครหรือว่ารู้สึกว่าใครเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาเห็นถึงความบริสุทธิ์ของเราคือชอบโชว์กับคนที่สนิทเท่านั้นไม่ได้ไปโชว์แบบอันนี้ไม่จริงคือแบบไม่จริงไปเจอทุกคนครั้งแรกครับโอ๊ตปาโมดปาทานครับโอ๊ตบอกว่ากูว่ากูถอยแล้วนะกูว่ากูต่ำแล้วนะมีคนตบกูอีกอย่างงี้ก็คือเป็นฟอยเพราะว่าพลอยไปแหกคือเขาดูครั้งแรกไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ควักออกมาด้วยเฮ้ยคุณไม่รู้ตัวไงคุณจะมาพูดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพูดแบบนี้เฮ้ยเจนเจนเจนคุณจะเอาเรื่องพวกนี้นี่ไงดูดิว่าเอ็นเตอร์เทนแค่ไหนอ่ะโอเคผมชอบโชว์จบแก้ตัวไงก็ไม่ได้ผมชอบโชว์